กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกที่รักทุกท่านคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566เป็นจำนวนไม่เกิน 3,185,000 บาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นจำนวน 3,185,000 ล้านบาทนะครับเหตุผลก็เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2566ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566นี้รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสำฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปนั้นตามแถลงการภาวะเศรษฐกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณวันที่21กุมภาพันธ์2565เศรษฐกิจไทยในปี2565คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจากการผ่อนคลายลงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2565ได้แก่ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจการกลายพันธุ์และการระบาดของเชื้อไวรัสและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี2565และแนวโน้มปี2565เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565โดยอัตราการขยายตัวของ GDP ปี2565จะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 ถึง 5.2 เศรษฐกิจไทยในปี2556ปีจุด2566คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.2 ถึง 4.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีในขณะที่ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกการกลายพันธุ์และการระบาดของไวรัสรวมทั้งการลดของแรงขับเคลื่อนทางการคลังโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระหว่างร้อยละ 0.5 ถึง 1.5นโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งภายใต้สภาวะการทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นรัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดทำงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2566คาดว่ารายได้จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรการขายสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์และรายอื่นๆรวมสุทธิจำนวน 2,614,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อนและหากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 124,100 ล้านบาทคงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาลจำนวน 2,490,000 ล้านบาทสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566
ื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติแผนในระดับต่างๆนโยบายรัฐบาลและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพียงพอจึงกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566จำนวน 3,185,000 ล้านบาทสำหรับการดำเนินนโยบายการคลังในปีงบประมาณ2566จึงเป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลโดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน 2,490,000 ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 695,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับจำนวน 3,185,000 ล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายฐานะทางการคลังหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่31มีนาคม2565มีจำนวน 9,951,962.7 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 60.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ70โดยหนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาลมีจำนวน 9,478,592.1 ล้านบาทฐานะเงินคงคลังณวันที่30เมษายน2565มีจำนวน 398,825.2 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดด้านฐานะและนโยบายการเงินการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมายังคงผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้มีความต่อเนื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2565มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นมากและจะปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี2566จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นในปี2565รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่จะบรรเทาลงในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายสำหรับด้านระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพแต่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบางขึ้นในบางกลุ่มจากปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนที่มีการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูงคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.50 ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2565เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลายและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงสำหรับฐานะการเงินด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่22เมษายน2565มีจำนวน 233,926.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 3.15 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนโยบายด้านการจัดทำงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิตมีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสอาทิผู้สูงวัยผู้พิการและเด็กจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเศรษฐกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและสามารถจะพึ่งพาตนเองได้เพื่อลดภาระทางการคลังและสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่13ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงนโยบายของรัฐบาลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ13หมุดหมายตามร่างแผนพัฒนาฉบับที่13และโครงการสำคัญประจำปี2566ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจำนวน406โครงการซึ่งขณะนี้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564แล้ว 2. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าโดยใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทั้งในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์แผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศCOP 26รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่การจัดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ที่รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ตลอดจนมีการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรมไม่ซ้ำซ้อนและเกิดผลสำเร็จสูงสุดต่อประชาชน 3. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินโดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดำเนินการภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นระดับแรกรวมทั้งต้องพิจารณาแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการลงทุนเช่นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน PPP ใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณและทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561รวมทั้งกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566มีวงเงินงบประมาณจำนวน 3,185,000 ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 2,396,942.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75.26 รายจ่ายลงทุนจำนวน 695,077.4 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.82 และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 100,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.14 ทั้งนี้รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 7,019.6 ล้านบาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 1.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน 594,470 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.6 ของวงเงินงบประมาณ 1.2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 1,93,29.6 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ34%ของวงเงินงบประมาณ 1.3 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการจำนวน 218,477.7 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของวงเงินงบประมาณจำนวน 11 เรื่องได้แก่ 1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.ป้องกันปรับปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 7. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 8. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 9. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 10. รัฐบาลดิจิทัล 11. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.4 งบประมาณรายจ่ายบุคลากรจำนวน 772,119.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.2 ของวงเงินงบประมาณ
1.5 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนจำนวน 269,85.6 ล้านบาทคิดเป็น 106.5 ของวงเงินงบประมาณ 1.6 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐจำนวน 360,618 ล้านบาทคิดเป็น 109.6 ของวงเงินงบประมาณ 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ได้กำหนดไว้จำนวน6ยุทธศาสตร์1รายการโดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 296,003.6 ล้านบาทคิดเป็น 109.3 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้การส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์งบประมาณ 12,259.7.9 ล้านบาทเพื่อคนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหนปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันหลักและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การรักษาความสงบภายในประเทศงบประมาณ 22,117.4 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติสนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการบังคับใช้กฎหมายการอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขงบประมาณ 531.2 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ 6,251.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีเป้าหมายในการลดจำนวนเหตุรุนแรงในพื้นที่ลง160เมื่อเทียบกับปี2560โดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภาครัฐในขณะบูรณาการที่มีเอกภาพร่วมกับทุกภาคส่วนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีการโดยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมอภิบาลเพื่อมุ่งให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาในมิติความมั่นคงมิติการพัฒนาและมิติการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้5การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดงบประมาณ 4,188.2 ล้านบาทเพื่อให้เด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานและประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างน้อย97%ของประชากรทุกช่วงวัยปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับสำคัญเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินอย่างน้อย150ของเครือข่ายยาเสพติดหรือมากกว่านั้นมุ่งเน้นการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจแทนการลงโทษกำหนดกลไกและมาตรการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตลอดจนติดตามช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่น้อยกว่า160 6การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงงบประมาณ 19,919.6 ล้านบาทเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลป้องกันแก้ไขปัญหามั่นคงทางไซเบอร์
การก่อการร้ายการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเลและพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 7. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์งบประมาณ 299.7 ล้านบาทเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า 137,000 คน 8. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติงบประมาณ 16,971.8 ล้านบาทเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติฉุกเฉินการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติการสร้างความรู้และความตระหนักรู้แก่ประชาชนรวมถึงป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศไม่น้อยกว่า 131,178 เมตร9การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติงบประมาณ 58,194.4 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบมีระบบและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริงโดยการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 10. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงบประมาณ 4,052.4 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการในภูมิภาคเอเชียโดยการพัฒนาความเป็นมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางทหารกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกส่งเสริมการดำเนินงานด้านการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการรวมทั้งพัฒนาความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 11. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมงบประมาณ 423.1 ล้านบาทเพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 12.การสนับสนุนด้านความมั่นคงงบประมาณ 536.8 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงโดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงสนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13. การดำเนินการภารกิจพื้นฐานงบประมาณ 33,838.4 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 116,419.5 ล้านบาทเพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศการลงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 396,125.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศจำแนกตามแผนงานดังนี้ 1. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกงบประมาณ 131,372.8 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในทุกระบบเช่นทางถนนก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทระยะทาง 4,017 กิโลเมตร
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะทาง48กิโลเมตรทางรางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสายบ้านไผ่มาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพทางเดินเรือในแม่น้ำต่างๆก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า114ล้านตันทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและบริหารจัดการระบบตัวร่วมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยมีเป้าหมายจำนวน 2,750 คนและการกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้มีคุณภาพระดับสากลรองรับและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 2. การเกษตรสร้างมูลค่างบประมาณ 78,903.7 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพด้านการผลิตของสาขาเกษตรโดยส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน 3,023 แปลงและ 210,000 ไร่เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกอะกรีแมปจำนวน 71,540 ไร่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและปรับการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการตรวจประเมินแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า 24,500 แห่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตามศักยภาพและความโดดเด่นเฉพาะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรโดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7.92 ล้านครัวเรือนและส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ 3. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกงบประมาณ 11,086.9 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้สะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเช่นปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ดก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะทาง95กิโลเมตรโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมทั้งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีความทันสมัยระดับนานาชาติเหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างสะดวกปลอดภัยสามารถประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เช่นพัฒนาผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า14ผังก่อสร้างศูนย์การแพทย์ครบวงจร2แห่งและก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง3แห่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4,850 คนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะใน40ชุมชน 4. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะงบประมาณ 7,435.2 ล้านบาทเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อยกระดับความน่าอยู่ของเมืองโดยใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชนบทมั่นคงเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมถึงผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยสนับสนุนการวางผังเมือง120ผังและจัดรูปที่ดิน 1,476 ไร่ 5. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวงบประมาณ 5,125.1 ล้านบาทเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านบาทโดยสนับสนุนการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพรักษาจุดเด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเช่น
การพัฒนาเส้นทางชุมชนชนบทท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี50ชุมชนเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรัก10แห่งพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว9แห่งพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ10เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและการสัมมนาระดับนานาชาติรวมทั้งพัฒนาและยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย50ชุมชนและผลักดันให้ชุมชนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น20ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคโดยก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระยะทาง231กิโลเมตรรวมทั้งส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศเช่นจัดกิจกรรมเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพกลุ่มกีฬาและสุขภาพ 6. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษงบประมาณ 699.4 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร2แห่งปรับปรุงและจัดทำข้อกฎหมายข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานาชาติมาลงทุนในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ตากมุกดาหารสระแก้วตราดสงขลาหนองคายเชียงรายนครพนมกาญจนบุรีและนราธิวาสเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการคนเข้าเมืองพัฒนาสาธารณสุขชายแดนป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อพัฒนาฝีมือแรงงานการคัดระบบแรงงานต่างด้าวตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาพื้นที่ 7. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้งบประมาณ 2,721.4 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนมีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการและสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่โดยเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 220,000 คน 2,400 กิจการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนตลอดจนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสามารถขยายการค้าและบริการลงทุนไปยังต่างประเทศด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 25,800 คนรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายให้ SME ไทยไม่น้อยกว่า 800,000 รายสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 8. การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตงบประมาณ 1,554.6 ล้านบาทเพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและบริการร้อยละ 3.1 ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงโดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเช่นการจะตั้งศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนายาตัวใหม่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน292กิจการและพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง 9. การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานงบประมาณ 1,226.1 ล้านบาทเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคงสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนรักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไม่น้อยกว่า 140,000 บาร์เรลต่อวันสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและผลิตพลังงานการใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกกำกับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 10. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลงบประมาณ 988.1 ล้านบาท
พื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักและบรอดแบนด์ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมส่งเสริมการลงทุนและทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในส่วนของภาคพื้นดินเคเบิลใต้น้ำและระบบดาวเทียมสำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีเพียงพอและมีระบบโครงข่ายสำรองให้สามารถสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มทักษะและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและทุกสาขาอาชีพสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์โครงข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 70,000 คน 11 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมงบประมาณ 17,089 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมมุ่งเน้นการเร่งรัดและผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนนำผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้คนไทยมีสมรรถนะทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศเพื่อจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนตอบโจทย์ปัญหาท้าทายสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก12การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมงบประมาณ 286.6 ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนและเสริมศักยภาพของสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม13การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันงบประมาณทั้งสิ้น 23,775.5 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนพัฒนาช่องทางการตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 14 การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานงบประมาณ 71,873.9 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 41,987.2 ล้านบาทเพื่อหนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 549,514 ล้านบาทคิดเป็น 117.2 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้มีคุณธรรมจิตสาธารณะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาการกีฬาและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคตจำแนกตามแผนงานดังนี้ 1. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีงบประมาณ 51,883.9 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสนับสนุนกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของอสมหมอประจำบ้านไม่น้อยกว่า 1.039 ล้านคนเพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยพร้อมเร่งการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 38,400 คนและกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่า 7,490 คนพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อพร้อมสร้างสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตตลอดช่วงชีวิตงบประมาณ 31,699.5 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยด้วยการสนับสนุนอาหารเสริมนมไม่น้อยกว่า 1.47 ล้านคนอาหารกลางวันไม่น้อยกว่า 487,800 คนส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะและสมรรถะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยแรงงานจะได้รับการฝึกฝีมือไม่น้อยกว่า 75,300 คนรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้งบประมาณ 19,871.4 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยพัฒนารูปแบบการศึกษาและการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21พัฒนาครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 640,300 คนขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองความต้องการประเทศ 36,000 คนเชื่อมโยงการศึกษากับภาคธุรกิจโดยพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคี 12,000 คนส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 678,500 คนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพทุกตำบลไม่น้อยกว่า 8,200 โรงเรียนสนับสนุนการคืนครูให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 63,000 คนตลอดจนพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและครูเพื่อจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1,800 คน 4. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬางบประมาณ 1,934.3 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยมีน้ำใจนักกีฬาและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาโดยการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยไม่น้อยกว่า23ล้านคนพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษากีฬานันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการออกกำลังกายการกีฬาและนันทนาการรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาของชาติตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาอาชีพไม่น้อยกว่า 30,000 คน 4. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมงบประมาณ 2,472.3 ล้านบาทเพื่อคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความภูมิใจและรักในความเป็นไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรู้รักฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่น้อยกว่า19ล้านคนและอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 590,000 รายการพัฒนาสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สังคมไทยนั้นมีความสุขและนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากลให้เป็นที่ยกย่องและยอมรับของนานาชาติ 6. การสนับสนุนด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์งบประมาณ 2,650.2 ล้านบาทเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยและส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มให้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลทางการศึกษารวมพัฒนาทักษะแรงงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างน้อย 23,000 คนและให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่น้อยกว่า 400,000 คนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและอย่างต่อเนื่อง 7. การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานงบประมาณ 35,057.3 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 43,945.1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ทั่วถึงรวมทั้งวัยแรงงาน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจำนวน 759,861.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างหลักประกันทางสังคมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งสร้างหลักประกันสวัสดิการให้สำหรับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัยตามแนวตามแผนงานดังนี้ 1. การสร้างหลักประกันทางสังคมงบประมาณ 269,465.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพทุนหน้าไม่น้อยกว่า 47.7 ล้านคนเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวและสิทธิประโยชน์อาทิการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโรคหัวใจวัณโรคการผ่าตัดรากฟันเทียมในผู้สูงอายุการให้ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังการสัมผัสและการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในราคาสินค้าและบริการอย่างเหมาะสมส่งเสริมการสร้างหลักประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับแรงงานในระบบและนอกระบบให้สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครอบคลุมผู้ประกันตนสำหรับแรงงานในระบบและนอกระบบเป้าหมาย 24.3 ล้านคนรวมถึงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสุขภาพในการทำงานให้เหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้รับความคุ้มครองช่วยเหลือที่ครอบคลุมและทั่วถึงจำนวน 98,930 คน 2. การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษางบประมาณ 81,269 ล้านบาทเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทั้งในระบบและนอกระบบโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 9.68 ล้านคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในสังคมไทยประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมไม่น้อยกว่า 7,900 แห่งตลอดจนสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ 2,000 โรงเรียนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นรายบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบหรือกลไกความรู้ในพื้นที่รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพจำนวน 1,700 คน 3. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณ 34,356.1 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพอาทิสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1.019 ล้านคนสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้เด็กวัยเรียนไม่น้อยกว่า 5.04 ล้านคนสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 11.03 ล้านคนเบี้ยยังชีพคนพิการไม่น้อยกว่า 2.09 ล้านคนเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมรวมทั้งส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นสามารถพัฒนาบทบาทในการจัดการท้องถิ่นของตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประเทศ 4. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการงบประมาณ 21,727.7 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่านโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพโอกาสสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนได้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและประชาชนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณ 1,474.3 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชาชนพัฒนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพไม่น้อยกว่า 110,000 รายสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรปราดเปรื่องและให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า 20,000 รายสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของชุมชนโดยพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนไม่น้อยกว่า 3,500 รายส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสนับสนุนการพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 6. มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่มงบประมาณ 24,026.7 ล้านบาทเพื่อให้มีระบบและกลไกช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยสนับสนุนและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐที่มีข้อพิพาทให้ยุติ 1,300 แปลงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโดยเฉพาะเด็กเยาวชนสตรีคนพิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการสาธารณะให้มีความปลอดภัยยกระดับการคุ้มครองทางสังคมโดยสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดถึง6ปีไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านคนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 16,355 รายสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง 3,750 ครัวเรือนบ้านพอเพียง 25,000 ครัวเรือนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร100ครัวเรือนรวมทั้งผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการสาธารณะสำหรับคนพิการ 20,000 คนช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ 24,960 คนจัดหาอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่น้อยกว่า 1,081 หน่วย 7. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยงบประมาณ 448.7 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชากรอายุ 25-59 ปีไม่น้อยกว่า 8.5 ล้านคนเพื่อจะสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและส่งเสริมการสร้างทักษะให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นในด้านต่างๆประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีรายได้จำนวน 120,000 คนด้านสังคมยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและอยู่ในภาวะพึ่งพิงให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมท้องถิ่นให้คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุโดยอบรมและพัฒนาทักษะผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ไม่น้อยกว่า 1,430 คนด้านสภาพแวดล้อมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ16แห่งด้านสุขภาพพัฒนาการดูแลสุขภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสมจำนวน 3.35 ล้านคนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและการให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 8. การเสริมสร้างพลังทางสังคมงบประมาณ 7,949.7 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างพลังในชุมชนให้เกิดพลังทางสังคมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพขององค์การสวัสดิการสังคมอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาชนพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดอำเภอตำบลและชุมชนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างรายได้พึ่งตนเองได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนทางพัฒนาสังคมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและน้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและพัฒนาธรรมของท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 9. การสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมงบประมาณ 38,942.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพรวมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพ 2.92 ล้านคนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านการลดดอกเบี้ยเพื่อการเกษตรไม่น้อยกว่า 353,400 รายส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาคส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมทั้งสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 10. การเป็นภารกิจพื้นฐานงบประมาณ 1,906.4 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 8,299.95 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในและนอกระบบยุทธศาสตร์ที่5ด้านการสร้างการเติบโตมูลค่าชีวิตและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจำนวน 122,964.9 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.9 ของวงเงินงบประมาณเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจเขียวและบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้ 1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำงบประมาณ 54,121.9 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้นมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนรวมทั้งช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคผ่านการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา 49,381 ครัวเรือนสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งภาคผลิตภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ำใช้อย่างสมดุลและเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ 158.27 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 389,031 ไร่การจัดการน้ำท่วมและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 336,882 ไร่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย333แห่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 183ไร่และปลูกป่าฟื้นฟู 14,970 ไร่ 2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติงบประมาณ 4,732 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยพัฒนากลไกและมาตรการในการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนรักษาพื้นที่ป่าในความดูแล 98.36 ล้านไร่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 26,910 ไร่จัดระเบียบการใช้ที่ดินด้วยการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 3,000 หมู่บ้านเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 3. การจัดการผลประโยชน์ผิดจุดการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศงบประมาณ 1,574.8 ล้านบาทเพื่อให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า56ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยการสร้างความร่วมมือของภาคีต่างๆเสริมสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษและลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำรวมทั้งเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศ
4การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ 567.6 ล้านบาทเพื่อประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยแก้ไขปัญหาขยะทุกประเภทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นป้องกันแก้ไขและจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดจัดการคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้และปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมถึงการส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์5การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลงบประมาณ 189.7 ล้านบาทเพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่โดยจัดการคุณภาพน้ำทะเลรักษาระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ตลอดจนคุ้มครองอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 3,148 กิโลเมตร6การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ 193.3 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรดินส่งเสริมการผลิตและบริโภคและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม7การสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงบประมาณ 33,033.7 ล้านบาทเพื่ออนุรักษ์รักษาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสนับสนุนการบริการฝนหลวงบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรรวมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล8การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานงบประมาณ 11,119 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 18,440 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตมงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติมลพิษและสิ่งแวดล้อมและคมนาคมแสงเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชยุทธศาสตร์ที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 658,012.7 ล้านบาทคิดเป็น 120.7 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสำเร็จและผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้ 1. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบงบประมาณ498ล้านบาทเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยมีเป้าหมายค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในระดับ1ใน53และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า51คะแนนผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การองค์กรปรับปรุงกฎหมายและการเข้าใจกฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรมรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตที่ดีขึ้นภาครัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2. รัฐบาลดิจิทัลงบประมาณ 2,356 ล้านบาทเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนการทำงานทันสมัยและทันต่อสถานการณ์เชื่อมโยงหน่วยงานและระบบบริหารบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการโดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐจำนวน10ระบบจะทำแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายจำนวน4แพลตฟอร์มรวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ตลอดจนปรับปรุงระบบการอนุมัติอนุญาตของภาครัฐพัฒนาระบบการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดข้อจำกัดด้านกฎหมายและแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมล้าสมัยหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อจะยกระดับการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 3. การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐงบประมาณ 28,064.9 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้สามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดค่าใช้จ่ายตรวจสอบได้รวมทั้งการบริหารจัดการการเงินการคลังโดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขยายฐานภาษีและการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว
รับปรุงระบบงบประมาณให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวพร้อมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่จะท้องการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับและปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของรัฐให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ระบบคุณธรรม 4. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมงบประมาณ 1,225.5 ล้านบาทเพื่อพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับกฎต่างๆสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม 5. การสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณ 1,579.8 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสร่วมการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์การสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบและกฎหมายต้องมีเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัยและเป็นสากลมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 6. การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานงบประมาณ 432,256.5 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ 183,032 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมรายการค่าดำเนินการภาครัฐรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้จำนวน 42,518 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐดังนี้และจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 95,900 ล้านบาทเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณร้ายแรงภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐและการบรรเทาแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019รวมทั้งชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำนวน 36,618 ล้านบาทเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 100,000 ล้านบาทดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจำนวน 26,618 ล้านบาทเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการคลังและการเงินรวมทั้งการรักษาวินัยการทางการคลังสำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 มาตรา 10 และมาตรา 12 และมาตรา 11 ดังนี้ 1. คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 2. รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้วปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 1 เล่มคาดสีส้ม 3. คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่2เล่มคาดเขียว 4. คำที่แจ้งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ก่อตั้งซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ข้าว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มคาดแดงและฉบับที่4เล่มคาดเหลือง 5. รายงานเกี่ยวกับสถานการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่5เล่มคาดม่วง 6. รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่7เล่มคาดชมพู7คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่5เล่มคาดม่วง8ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่6เล่มคาดน้ำเงิน9ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ